อุดอาทิตย์เรืองเดชวิเศษล้ำว่ารู้ธรรมหรือเลิศประเสริฐศรีมิตรสหายห่อจมทุกคนมีจะได้ดีมีเดชากว่าพงพันธุ์ประกอบด้วยยศศักดิ์จักสำเร็จเป็นบำเหน็จแก้วแหวนแสนมหันต์ทั้งเงินทองโสภาสุธาคันทั้งแพรพันจิตโอบโรคมิวายจะชำระศัตรูหมู่ทั้งสิ้นผิวเนื้ออินการเกตตามเพศใสความคิดอ่านก็ประเสริฐเลิศวิไรล้วนแต่ได้ความสุขทุกไม่มีสาธุสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและบูชาวัตถุมงคลเพื่อเสริมดวงชะตาให้เป็นมหาราศีนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนเมษายน2564ปีใหม่เทศกาลสงกรานต์วันสงกรานต์เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตที่พลิกฟื้นกับร้ายกายดีการดำเนินชีวิตได้รับแสงสว่างก็คือวันปีใหม่ของประเทศไทยเป็นปีแห่งความสุขจะได้พบปะครอบครัวเป็นวันรวมญาติพี่น้องนะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ในบ้านจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันส่งน้ำพระพุทธรูปที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่และทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นวันสงกรานต์เนี่ยเป็นปีใหม่ของประเทศไทยการเปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยเนี่ยต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนปีนักษัตรใหม่เช่นปีชวดเป็นปีฉลูคือปีนักษัตรใหม่ไม่ใช่พุทธศักราชคือพ.ศ.ใหม่การเปลี่ยนปีใหม่คือนักษัตรใหม่กับพ.ศ.ใหม่พุทธศักราชใหม่เนี่ยนี้จะไม่เหมือนกันเพราะจะค่อมอยู่กันถึง3เดือนเศษคือการเปลี่ยนปีพ.ศ.พุทธศักราชใหม่ถือเอาวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ของทุกปีซึ่งในทางราชการของประเทศไทยเนี่ยได้จัดเปลี่ยนแปลงเมื่อพ.ศ. 2484เป็นต้นมาเพื่อให้เหมาะสมแก่สมัยสากลนิยมการเปลี่ยนปีนักษัตรใหม่นั้นจะยึดถือตามแบบโบราณซึ่งปฏิบัติกันมานานแล้วให้ถือวันที่14เมษายนเป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตรใหม่เป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยจากปีชวดเป็นปีฉลูเพราะยึดถือจากดวงดาวบนท้องฟ้าดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่คราศีเมฆเมื่อไหร่วันนั้นโดยตำแหน่งดาวพระอาทิตย์เป็นมหาอุดดังคำพยากรณ์ที่ว่าอุดอาทิตย์เรืองเดชวิเศษล้ำว่ารู้ธรรมหรือเลิศประเสริฐศรีมิตรสหายห่อจมทุกคนมีจะได้ดีมีเดชากว่าพงพันธุ์ประกอบด้วยยศศักดิ์จักสำเร็จเป็นบำเหน็จแก้วแหวนแสนมหันต์ทั้งเงินทองโสภาสุธาคันทั้งแพรพันจิตโอบโรคมิวายจะชำนะศัตรูหมู่ทั้งสิ้นผิวเนื้ออินการเกตตามเพศใสความคิดอ่านก็ประเสริฐเลิศวิไรล้วนแต่ได้ความสุขทุกไม่มีก็จะถือว่าดูจากดวงดาวบนท้องฟ้าถ้าเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมฆปีนั้นวันไหนวันนั้นถือว่าเป็นปีนักษัตรใหม่เป็นวันมหาสงกรานต์วันมหาสงกรานต์ปีพุทธศักราช2564ปีฉลูวันพุธที่14เมษายนพุทธศักราชพ.ศ. 2564ตรงกับวันพุธขึ้น4ค่ำเดือน6ปีฉลูเป็นอาทิกามาศปกติวาสปกติสุรทินเป็นวันมหาสงกรานต์นางสงกรานต์ชื่อรากสดสะเทวีทรงภรัตทัดดอกบัวหลวงแก้วโมลาเป็นอาภรณ์พัดสหารโลหิตพัดขวาทรงตีศูนย์พัดซ้ายทรงธนูศิลป์เสด็จสายญาติหลับเนตรนอนหลับตามาบนหลังสุกรเถลิงศกเป็นจุลศักราช1383วันที่16เมษายนพุทธศักราช2564เวลา 7:00 นกับ37นาที12วินาทีคำไปกรวันเถลิงศกปีนั้นพ่อค้าพาณิชย์ทั้งหลายอันไปค้าขายในต่างประเทศต่างๆจะประกอบไปด้วยพัสดุเงินทองและจะมีความสุขเป็นอันมากคำพยากรวันสงกรานต์ปีนั้นท้าวพญาจะได้เครื่องบรรณาการแต่ต่างเมืองและจะแพ้ลูกอ่อนหนักคำพยากรวันเนาปีนั้นลูกไม้จะแพงลาดตระกูลทั้งหลายจะร้อนใจ
ไรคำพยากรณ์เกี่ยวกับน้ำนักขราชให้น้ำ5ตัวฝนต้นปีกลางปีปลายปีเสมอกันแลคำพยากรณ์เกณฑ์ธัญญาหารได้เศษศูนย์ชื่อปาปะข้าวกล้าในภูนาจะได้ผล1ส่วนจะเสีย10ส่วนคนทั้งหลายจะได้ทุกลำบากได้ยากเพราะกันดารอาหารบ้างจะชิบหายเป็นอันมากก็ถึงบอกให้เตรียมพร้อมรับมือทั้ง12ราศีเป็นปีที่2ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับเคยดูฟูลเฮ้าส์มั้ยสู้ๆฮิมเนเซโยโพกีฮาจีมาเซโยคำซัมมิดาในการส่งน้ำพระพุทธรูปที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลให้บ้านที่อยู่อาศัยเคหสถานอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขเสริมและเรียกทรัพย์สินเงินทองนะครับในช่วงวันสงกรานต์เนี่ยให้ทำในวันพุธนะที่14นะครับช่วงเวลา 11:05 นหรือทำในวันพระพฤหัสบดีก็ได้นะครับที่15ก็คือทำช่วงเวลา12:14 นะครับช่วง2เวลานี้นะให้คุณเลือกได้เลยว่าคุณจะทำพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปในวันไหนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะถือว่าเป็นเกณฑ์การเริ่มต้นที่ดีนะครับและปลอดภัยนะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับเป็นช่วงเวลาจากฟ้าก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้ที่จะทำพิธีการส่งน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็ให้ท่านเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับจุดธูป3ดอกนะแล้วก็ว่านนโม3จบนะครับแล้วก็ให้สวดบทสวดมนต์นี้ก่อนนะครับเพื่อขออนุญาตขมามิพันเตขมามิพันเตขมามิพันเต3จบนะครับแล้วคุณก็ขออนุญาตและขอพรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะข้าพระพุทธเจ้าขอแต่องค์พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพระพุทธเจ้าทำการส่งน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องด้วยวันสงกรานต์ขอได้โปรดเมตตาประทานพร 84,000 ประการให้กับข้าพระพุทธเจ้าขอให้ครอบครัวของข้าพระพุทธเจ้าอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาระเจริญด้วยปัญญาดีปลอดภัยพิบัติทั้งปวงเจริญด้วยโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเข้ามามากมายมีความสุขสวัสดีอันเป็นสิริมงคลด้วยเถิดข้าพระพุทธเจ้าขอพระบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วก็สาธุนะครับพอเสร็จแล้วนะก็ให้ไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่นะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะหรือจะไปทำบุญเข้าวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาด้วยนะครับดวงชะตามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องควรเร่งสร้างบุญสร้างกุศลถึงจะดีนะครับก็จะมีผลต่อในดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับส่งผลถึงดวงดาวที่โยกย้ายราศีในครั้งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับตั้งแต่ประมาณต้นเดือนเมษายนเลยนะจะมีดาวพระเคราะห์อยู่2ดวงนะครับซึ่งจะมีปัญหานะครับก็คือดาวพุธกับดาวศุกร์เพราะดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยจะดับนะครับในช่วงต้นเดือนเมษายนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในเรื่องของดาวดับเนี่ยหมายถึงดาวพระเคราะห์ใดก็แล้วแต่นะที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ตั้งแต่5องศานะครับเพราะฉะนั้นดาวเริ่มไม่มีแสงแล้วนะครับแต่ถ้าดาวพระเคราะห์ใดซึ่งห่างจากพระอาทิตย์ไป5องศาขึ้นไปเรื่อยๆอันเนี้ยถือว่าดาวเริ่มมีแสงเป็นของตัวเองนะครับแต่ถ้าดาวใดถ้าเข้าใกล้พระอาทิตย์เนี่ยดับหมดนะครับถ้าดับสนิทแล้วเนี่ยนะในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยก็จะดับก่อนดาวพระศุกร์เนี่ยจะดับสนิทเลยนะครับก็คือในวันที่5เมษายน64และดับไปจะถึงวันไหนนะครับดับไปถึงวันที่12เมษายน64นะในดวงชะตาในช่วงนี้นะครับดาวศุกร์เนี่ยก็ยังถือว่าเฉยๆยังอืดๆอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าดาวศุกร์อาทิตย์เนี่ยยังใกล้เคียงกันอยู่ในเรื่องขององศานะครับแต่ถ้าจะเต็มที่ดาวศุกร์มีกำลังที่ดีในดวงชะตาก็คือ22เมษายนเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและดาวพุธเนี่ยดาวพุธก็จะดับสนิทในวันที่7เมษายน64นะครับดับไปถึงวันที่11เมษายน64นะซึ่งเป็นจังหวะที่ดาวพระพุธย้ายราศีด้วยเช่นกันดาวก็เริ่มมีแสงเป็นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพระศุกร์ดับหมายถึงความรักการเงินจะมีปัญหานะครับให้ระวังนิดนึงด้วยนะส่วนดาวพุธดับหมายถึงความคิดนะครับปฏิภาณไหวพริบมักมีอุปสรรคติดขัดในช่วงนี้หรือการสื่อสารจะมีปัญหาก็ได้นะครับ
ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะมาพูดถึงดาวดวงแรกเลยนะครับซึ่งจะโคจรย้ายราศีเนี่ยในเดือนเมษายนนะครับก็คือดาวพระพุธจะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วในวันที่11เมษายน64เวลา 12:18 นาทีของชาวลัคนาราศีตุลนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจริญภพสู่พระแล้วก็เป็นดาวเจริญภพวินาศนะครับโคจรย้ายราศีเนี่ยเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ภพปัตตนีในราศีเมษอยู่ในเรือนของอังคารในช่วงนี้ถือว่าการดำเนินอาชีพไปได้ด้วยดีนะครับในเรื่องของครอบครัวก็จะมีความสงบสุขนะจะตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐานภายหลังการสมรสแล้วนะครับหรือในดวงชะตาในช่วงนี้เหมาะสมในเรื่องของการงานการติดต่อสื่อสารกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะเพราะดาวพุธได้มาตรฐานเป็นอุดมเกณฑ์นะครับอุดมเกณฑ์เนี่ยถือว่ารายได้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจะดีขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะครับส่งผลเนี่ยนะจะมีการตกลงเจรจาสัญญาเกิดขึ้นเพราะเครดิตความน่าเชื่อถือของเจ้าชะตาแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับรวมถึงในเรื่องของคู่สัญญานะครับหรือคู่ครองเนี่ยมักพบกับความเสียหายอยู่ตลอดแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อเจ้าชะตานักสำหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสได้พบคนรักคู่ครองอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับหรือความเสียหายต่างๆทำให้มาพบเจอกันก็ได้ของชาวลัคนาราศีตุลนะต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสเนี่ยจะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วในตำแหน่งเป็นปราเป็นอุจจาภิมุขนะครับในวันที่12เมษายน64เวลา 11:23 นาทีนะครับดาวศุกร์นี้ก็โคจรเข้าสู่ราศีเมษในภพปัตตนีอยู่ในเรือนของอังคารนะครับก็ส่งผลในทิศทางที่ดีในดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ในเรื่องของอาชีพการงานหรือการทำงานเนี่ยจะขยันขันแข็งดีในดวงชะตานะครับถ้าอาชีพใดก็แล้วแต่ถ้าทำแล้วได้เงินได้ทองถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมคุณก็จะทำอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนะครับจังหวะชะตาชีวิตในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีตุลเนี่ยจะเป็นคนที่หยิ่งในตัวเองจะใช้แผนงานลับนะเพื่อผลประโยชน์ของตนฉลาดในการติดต่อสื่อสารนะครับจะได้รับเกียรติยศความนิยมชมชอบนับถือความสามารถในความรู้ความสามารถในการดำเนินกิจการการงานของเจ้าชะตานะแต่ก็มักที่จะมีอารมณ์รุนแรงในเรื่องของราคะบ้างนะครับดาวประจำตัวเนี่ยไปอยู่ในภพปัตตนีเนี่ยเป็นอุดมเกณฑ์แล้วก็เป็นพินทุบาทด้วยนะครับสุขเจตอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์ร้อนดกร้อนใจร้อนลุ่มในช่วงนี้ชาวราศีตุลก็อาจจะมีเรื่องร้อนดกร้อนใจหนึ่งในเรื่องของงานในเรื่องของความรักก็ได้นะหรือคู่สัญญาต่างๆนะครับในช่วงนี้ชาวราศีตุลเนี่ยนะครับถือว่าคุณจะห่วงใยคู่ครองนะครับหรือเพศตรงข้ามหรือคู่สัญญาเจรจาต่างๆนะในระดับหนึ่งส่งผลให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีด้วยนะครับในช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีคนรักคู่ครองหรือในเรื่องของคู่สัญญาต่างๆทางจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศนะครับแต่ดวงชะตาของคุณเนี่ยร่วมกับดาวพุธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบันเทิงเลยนะพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามักโมเมาเสพสมจนสมสารเล็งลัคนาชาวราศีตุลก็ถือว่าได้ผลเต็มๆนะในช่วงนี้ก็ต้องใจเย็นนิดนึงอย่าหื่นมากเป็นพิเศษนะชาวลัคนาราศีตุลนะครับคือเหมือนกับว่าโคโยตี้เนี่ยเต้นอยู่หน้าบ้านคุณนะฝั่งตรงข้ามอะตรงข้ามบ้านดาวต่อมาเลยนะครับซึ่งมีความสำคัญนะกับชาวลัคนาราศีตุลด้วยเช่นกันนะก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับเนื่องโดยเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่นะดังนั้นอาทิตย์ย้ายราศีเนี่ยตำแหน่งเป็นมหาอุดในวันที่14เมษายน64เวลา 3:40 นาทีนะครับอาทิตย์นั้นเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนภพราพะก็เข้าสู่ภพปัตตนีในราศีเมษอยู่ในเรือนของอังคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังในเรื่องของความใจร้อนนิดนึงนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่าถ้าในด้านของการดำเนินธุรกิจกิจการการงานต่างๆถือว่าจะได้รับผลดีมากจะได้คู่ครองซึ่งเป็นคนที่มีเกียรติยศนะครับชื่อเสียงมีชาติตระกูลที่ดีนะทั้งเป็นผู้ที่มีฐานะที่มั่นคงนะครับร่ำรวยที่จะสามารถช่วยเหลือส่งเสริมเจ้าชะตาได้เป็นอย่างดีแต่เจ้าชะตาเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นิดนึงอย่าหมกมุ่นในเรื่องของเพศตรงข้ามมากจนเกินไปนะครับอาจจะทำให้สุขภาพทรุดโทรมได้นะครับในช่วงนี้เจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภในเรื่องของคู่ครองนะครับซึ่งส่งผลให้มีชีวิตที่มั่นคงดีแม่ในช่วงนี้นี่นะชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับดาวหลายดวงอยู่ในภพปัตตนีโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมากกว่า1คนอยู่แล้วซึ่งเข้ามาเล็งชะตาของชาวราศีตุลนะแม่ก็ถือว่ามีเสน่ห์ในตัวเองนะครับดาวอาทิตย์เข้ามาเล็งลัคนาเนี่ยมันทำให้ลัคนาของชาวราศีตุลเนี่ยเพ้นนะในช่วง1เดือนนี้
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ลัคนาของชาวราศีตุลเนี่ยมีสิ่งที่ดีโชคลาภความสุขความสำเร็จมีแสงสว่างที่ดีเข้ามานะครับชาร์จพลังไฟฟ้าให้มีกำลังที่เข้มแข็งลุยงานต่อไปจะประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตาของคุณนะมีเสน่ห์ที่เหลือล้นอยู่แล้วนะครับแต่ให้ระวังนิดนึงนะคือบางครั้งเนี่ยถ้าความร้อนมากจนเกินไปนะมันจะทำให้คุณเนี่ยไมเกรนขึ้นหัวได้นะครับความร้อนขึ้นหัวนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงอย่าไปยืนตากแดดมากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวจะปวดหัวได้ดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีอังคารเนี่ยจะย้ายราศีในวันที่14เมษายน64เวลา6โมงเช้า5:35 นาทีนะครับอังคารนี่ก็โคจรเข้าสู่ภพสุภะนะครับราศีเมถุนนะอยู่ในเรือนของดาวพุธนะเป็นอนุเกษตรแบบสลับเรือนกับดาวพุธที่อยู่ราศีเมษในช่วงนี้นะครับก็ถือว่ามีกำลังที่เข้มแข็งในตัวเองนะครับเป็นเกษตรอยู่ในกรอบในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะชะตาชีวิตในช่วงนี้ถือว่าดีนะครับเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภนะครับทั้งตัวของชาวราศีตุลด้วยนะครับแล้วก็คู่ครองด้วยนะการดำเนินกิจการต่างๆนะครับอาชีพต่างๆเนี่ยอำนวยผลดีให้ชอบแสวงหาในเรื่องของความสุขความสำราญนะครับแม้อาจจะมีรายจ่ายมากแต่ก็ยอมจ่ายนะในช่วงนี้นะครับปฏิบัติตนอยู่ด้วยคุณงามความดีสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาไว้นิดนึงนะดาวอังคารอยู่ในเรือนของดาวพุธเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณอาจจะพูดเหน็บแนมคนเก่งเป็นเลิศนะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับคิดก่อนพูดบางครั้งเนี่ยมักจะมีศัตรูเกิดขึ้นเพราะคำพูดของเจ้าชะตาโดยไม่รู้ตัวต้องระวังไว้ด้วยนิดนึงในดวงชะตานะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะถือว่าคนรักคู่ครองเนี่ยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าชะตาเนี่ยประสบผลความสำเร็จนะครับมีเครดิตมีชื่อเสียงที่ดีในดวงชะตาหรือคู่ครองอาจจะช่วยค้ำประกันอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของรายได้ทางการเงินและผลประโยชน์ถือว่าการเงินหรือรายได้ของเจ้าชะตาเนี่ยที่ได้รับมาเนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับมากในสังคมและคนรอบข้างการเงินที่ได้มาเนี่ยถือว่ามีโอกาสได้เฉลิมฉลองด้วยนะครับดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพุธนะดาวพุธจะเดินมนเนี่ยในวันที่29เมษายน64เวลา 11:06 นาทีนะครับดาวพุธเดินมนนี้ก็เข้าสู่ภพมรณะนะครับในราศีพฤษภอยู่ในเรือนของดาวพุธนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ของคุณเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีตุลเป็นชะตาที่อาจจะต้องนะไปตั้งตัวถิ่นฐานที่ต่างถิ่นอื่นแดนไกลนะครับจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนนะการทำหากินนี้นะครับเป็นไปด้วยความลำบากนะมีอุปสรรคเพราะโชคลาภเนี่ยไม่ค่อยที่จะอำนวยผลดีให้แม้จะสะสมทรัพย์สินเงินทองไว้มากเกินตัวเท่าไหร่นะครับก็ไม่วายนะที่ต้องมีรายจ่ายมีเรื่องเสียทรัพย์นะครับให้ระวังในเรื่องของความทุกข์ไว้นิดนึงมีความกังวลใจนะในการดำเนินชีวิตในช่วงนี้นะครับมักชอบทำตามใจตัวเองในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะและความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าชะตาไม่ค่อยมีปัญหาที่เสียหายเท่าใดนักก็ชาวราศีตุลเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าดาวพุธร่วมกับดาวพระราหูอยู่ในภพมรณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเซ็นสัญญาอะไรก็แล้วแต่ต้องอ่านก่อนเซ็นนิดนึงถึงจะดีในดวงชะตาและจะปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็นกันต่อเลยนะพระจันทร์เนี่ยจะดับในวันที่12เมษายนนะครับเวลา 9:32 นาทีเนี่ยดับที่ราศีมีนอยู่ในภพอาริครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของงานนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะและพระจันทร์จะเพนนะครับพระจันทร์จะเพนเนี่ยอยู่ที่ราศีตุลนะครับในวันที่27เมษายน64เวลา 10:53 นาทีช่วงนี้เพนอยู่ที่ราศีตุลโอ้โหดีมากสมหวังในทุกประการช่วงนั้นเนี่ยนะครับมีพละกำลังที่เต็มที่เลยนะของชาวลัคนาราศีตุลนะครับจะมีทั้งโชคลาภความสุขความสำเร็จมีสิ่งที่ดีงานวิ่งเข้าหาตัวด้วยดีมากในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลนะครับอันนี้ก็ครบแล้วนะครับของชาวลัคนาราศีตุลนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะโชคดีมีชัยนะครับสมหวังในทุกประการเนื่องด้วยเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของไทยเรานะครับสาธุพุทธสังมินาชาลิติพระศิวดีเถระพระอรหังสัพพาราพังปรสิทธิเตสาธุขอให้ชาวราศีตุลทุกคนโชคดีมีชัยสมหวังมีเงินมีทองไหลมาเทมาตลอดปีและตลอดไปณบัดนี้เลยนะครับสาธุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ